นขอเปิดวอล์กที่นี่เลยแล้วกันนะคะก็คลิปนี้นะคะใส่มาจีนนะคะประมาณ8วัน7คืนนะคะจริงๆเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาที่เฟิ่งหวงนะคะข้างหลังเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปเปิดแรกนะคะแล้วก็เราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่เมื่อวานนี้ไซมาถึงที่จีนนะคะฉางซาค่ําเลยแบบว่าถึงโรงแรมประมาณ 1:00 นได้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายบล็อกอะไรมากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามนะคะทริปนี้จะพยายามถ่ายให้ดูสถานที่แล้วกันเนาะยังไม่กล้าแบบว่ารับปากเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะส่วนใหญ่คลิปนี้นะคะก็ใช้ดีดี้นะคะเป็นแท็กซี่นะคะมากกว่าเนาะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายการเดินทางเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะถ่ายสถานที่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะคะที่นี่อ่ะแปลกตรงที่ว่าตอนที่ใส่จองอ่ะใส่ก็รู้สึกว่ามันแปลกก็คือว่าปกติมันจะมีที่นั่งเป็น A B C D F อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันข้ามไปเลยมันเป็นแบบ 3A 3C เลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งผมก็จะเป็นแบบ 2B 2F ไปเลยก็ตอนจองก็ตกใจนิดนึงนี่เราออกจากตัวรถไฟหัวกระสุนมาแล้วนะคะอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปเรียกแท็กซี่ไปที่โรงแรมในหมู่บ้านเฟิ่งหวงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะคะนี่เราเมื่อกี้เราลงมาจากตัวรถไฟใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินมาต่อที่จะไปโรงแรมนะคะอ๋อเมื่อกี้เสริมนิดนึงก็คือว่าหลังจากลงรถเทรนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาต่อรถบัสที่ข้างหน้ามันจะมีรถบัสเลยก็คือประมาณคนละ7หยวนนะคะเข้ามาที่ประตูหนานหัวแล้วก็อันนี้เราเดินตามตัวโรงแรมของเรานะคะไปที่ที่พักเนาะก็ที่นี่นะคะจริงๆสะดวกมากเลยถ้าเรามีวีแชทนะคะแล้วก็คุยกับเขาได้เลยเนาะก็นี่เดินก็ไปโรงแรมนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็คือดีมากแล้วก็ตอนนี้ประมาณ17องศาไดนะคะเราเดินมาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันจริงๆเดินเข้ามาแป๊บเดียวนะมันไม่ได้ไกลมากจากแบบข้างนอกอันนี้คือห้องที่เราจองมานะคะก็จะมีเตียงเดี่ยว2อันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นเป็นห้องน้ำเรามาหาอะไรกินนะคะเดินจากโรงแรมเมื่อกี้มาแป๊บเดียวแล้วเราก็เดี๋ยวเรามากินร้านนี้นะคะซุปเหมือนซุปผักมีผักหลายๆอย่างอันนี้ประมาณว่าเป็นหน่อไม้กับหมู3ชั้นค่ะเป็นแบบว่าเต้าหู้กับไข่กระดอง
จานเป็นหมูผัดพริกหยวกค่ะนี่ข้าวของที่นี่นะคะจะเป็นแบบว่าใส่มาอย่างนี้เลย哦，从那儿的，啊，好像从那儿的。所以说，这อยากให้เห็นข้างล่างนิดนึงว่าข้างล่างคือแบบสาลายเฟิ่งห่วงนะคะเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองเฉียงซีนะคะชนชาติถูเจียนและชนชาติเหมียวนะคะมณฑลหูหนานประเทศจีนค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1704นะคะในราชวงศ์ชิงซึ่งถ้าเราลองนับย้อนกลับไปก็มีอายุมากกว่า300ปีเลยค่ะโดยชื่อของเมืองนี้นะคะมาจากลักษณะของเขาหนานหัวนะคะที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนะคะมีรูปแบบคล้ายหงนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองเฟิ่งหวงที่แปลว่าหงนั่นเองค่ะเมืองเฟิ่งหวงนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเขตเมืองโบราณแล้วก็เขตเมืองใหม่นะคะโดยมีสะพานหงเฉียวนะคะเป็นสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมระหว่าง2ฝั่งของเมืองเอาไว้ค่ะเขตเมืองโบราณนะคะจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะที่มีแม่น้ำถั่วเจียนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมนะคะสถาปัตยกรรมของอาคารเรือนส่วนใหญ่จะเป็นทรงเตี้ยวเจียโหลนะคะอาคารเรือนไม้ที่ยกระดับพื้นขึ้นสูงนะคะออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะค่ะนอกจากมีประโยชน์นะคะยังสร้างความงดงามในแบบจีนดั้งเดิมจนทำให้เมืองเฟิ่งหวงนะคะได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะคะเมื่อวันที่28มีนาคศ2008ด้วยค่ะจะบอกทุกคนว่าตอนเดินข้ามเหมือนจะชิวๆสบายๆแต่จริงๆแล้วคือยากมากนะทุกคนเพราะว่าเท้าก็ต้องกะไม่ให้แบบตกแล้วพอมันเป็นข้ามแม่น้ำความสูงของแต่ละหินก็ไม่เท่ากันอีกนะคะกว่าจะได้ลูกกลางนี้ก็คือใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาแล้วก็อยากจะเดินข้ามนะคะก็ระวังเท้าให้ดีนะแล้วก็ระวังสะดุดนะคะนี่นะคะร้านกลางวันเอ้ยตอนกลางคืนเรามากินร้านเถอะไปนิดนึงนะคะว่าเป็นร้านแบบว่ามีผักให้เลือกแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีประมาณนี้มาทั้งทีนะคะก็ต้องกินปลาต้มนะคะอันนี้จะเป็นฟิวปลาต้มหม่าล่าเค็มๆนัวๆนะคะก็อร่อยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจานหนึ่งที่ทางร้านแนะนำนะคะก็จะเป็นเหมือนไก่ผัดเหมือนกันรสชาติประมาณเดียวกันนะคะแต่เป็นผัดแห้งส่วนอันนี้ก็จะเป็นผัดผักทั่วไปนะคะความพ่อแม่อยากกินผักนะคะอันนี้จะเป็นถั่วเหมือนถั่วทอดแล้วก็เอามาคลุก
ก็เค็มๆดีอันนี้เราออกมาข้างนอกนะคะเพื่อมาดูแสงไฟตอนกลางคืนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะชมตัวการแสดงนี้ใกล้ๆนะคะก็จะมีเรือที่นักท่องเที่ยวนะคะสามารถนั่งลงไปนะคะแล้วก็ไปวนตรงที่นักแสดงกำลังทำการแสดงอยู่นะคะก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะคะแต่ว่ามองจากข้างนอกไปก็สวยเหมือนกันนะคะกำลังจะเดินข้ามน้องก้อนหินอีกรอบหนึ่งนะคะตอนดึกเนาะเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวจะตกเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ละกันนะคะมากินร้านนี้นะคะมันเป็นเหมือนจริงๆเห็นอันเนี้ยหลายร้านมากที่มันเป็นเหมือนแบบว่าท่อไม้ไผ่แล้วก็มีชาข้างในหรือไอติมก็เลยสั่งเป็นชามาลองกินนะคะก็จะเป็นภาชนะแบบนี้แบบไม้ไผ่ก็นี่เขาจะมีแบบว่าผลไม้เยอะแยะสำหรับชา